สวัสดีท่านผู้ชมที่นะทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวจะมาแปลงยำผักกาดส้มหรือว่ายำผักกาดดองเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมักเหมือนกันเมนูนี้ต้องกินเมื่อตอนนะครับตอนแดดร้อนมาตึงอย่างเหมาะเข้าไปดูวิธีทำกันเลยนะครับว่าการทำยำผักกาดดองนี่ใส่อย่างกันพ่องการทำยำผักกาดส้มหรือว่ายำผักกาดดองก็ง่ายๆเลยนะครับเครื่องที่เราจะใส่ก็จะมีข่าจักไคหรือว่าตะไคร้มะเขือเปาะแล้วก็พริกป่นผักกาดส้มหรือว่าผักกาดดองเราก็เซาะซื้อได้ง่ายๆตามกาดนะครับถุงนี้ซื้อมา15บาทแต่บ่ฮู้ว่าภาคอื่นจังหวัดอื่นเพิ่นขายกันอย่างใดนะครับมาเฮามาเริ่มกันเลยเอาจักไคหรือว่าตะไคร้มาหั่นมาซอยกันก่อนเราจะซอยหรือว่าหั่นให้มันบางได้เต้าที่จะบางได้ส่วนมะเขือเราจะใช้เป็นมะเขือเปาะนะครับถ้าใช้เป็นมะเขือคืนนี่นะมันเหนียวมันจะเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะเอามาซอยบางๆเหมือนกันลืมบอกไปนะครับพริกป่นนี่เขาจะต้องเอาเป็นพริกแห้งที่เขาไปพิงไฟเวลาเขาไปใส่ยำมันจะได้หอมๆก่อนที่เขาจะไปยำกันเขาจะต้องเอาผักกาดส้มหรือว่าผักกาดดองมาหั่นเป็นตีนเป็นตอนก่อนใครจะหั่นตีนน้อยก็ได้ตีนใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของใครของมันหั่นเสร็จเขาก็จะมายำกันเลยนะครับเอาข่าที่เขาตำไว้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผงคอแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยพริกป่นเนี่ยสักสองจ้อนน้ำปลาเหี่ยนน้อยพริกป่นถ้าใบมะกรูดก็บ่ต้องใส่นักนะครับใส่หม้อแค่สักจอนกับพอส่วนน้ำปลาก็จะไปใส่นักเกินไปเนอะเดี๋ยวมันจะแก่แง่โคนให้มันเข้ากันแล้วก็จิ้มพอว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนไผ่มักยังได้กับไส้นะครับแล้วก็เอาผักกาดส้มหรือว่าผักกาดดองที่เอาหั่นไว้ใส่ลงไปตามด้วยจักไคหรือว่าตะไคร้ซอยแล้วก็ใส่มะเขือพลอยหรือว่ามะเขือเปาะลงไปกับนี่กับก้นนะครับโคนๆให้มันเข้ากันการทำยำผักกาดส้มหรือว่ายำผักกาดดองก็ง่ายๆนะครับบ่ฮู้ว่าภาคใดจังหวัดไหนทำอย่างใดพ่องคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแต่ถ้ายำแบบอีส่วนแม่ก็จะเป็นภาคเหนือซะเป็นส่วนใหญ่ภาคเหนือก็จะมีอยู่หลายจังหวัดไหนที่ทำเหมือนกันเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับกินยำผักกาดส้มหรือว่ากินยำผักกาดดองเมื่อใดนี่คือเติงหาสมัยเมื่อน้อยขนาดนะครับสมัยเมื่อน้อยเฮาก็ไปต้มไปนาตอนเวลาที่เพิ่นตีเข้ากันแล้วนะครับเมื่อตอนก็แกะออกมาล้อมวงกินด้วยกันนี่นะปอดอ้าวมาตึงอย่างเหมาะกันแล้วอะและก็กินกับปลาจีแคบหมูตอนจีใหม่ๆนี่มันตึงอย่างคืออย่างที่บอกนะครับการกินยำผักกาดส้มหรือว่ายำผักกาดดองนี่ต้องกินเวลาตอนนอนๆบางคนเพื่อจะเอาไปตากแดดเสร็จเพื่อจะเอามากินแต่ที่เด็ดสุดก็คือเวลาเรากิน35 40แล้วก็สอลอทอนี่นะกินตัวโกนเข้าไปปาดต้อเข้ากันดีกันแล้วไปพอตำร้านเล่าตองถ้าบะหมี่ส้มก็จะเป็นส้มผักกาดดองซะเป็นส่วนใหญ่เวลาเรากินกับ35 40นี่นะปาดร้องขอเข้าไปตัวนี้ปาดสุดยอดแต่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันตัวนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ